ัสดีค่ะเพื่อนพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนในคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ๋วมากอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เหมือนเดิมค่ะสิมีการขายอาหารนู่นนี่นั่นหรือก็จะเอาคลิปที่แอนถ่ายไว้เมื่อวานเป็นคลิปตักบุฟเฟ่ที่ยังไม่ได้ตัดต่อออกหมดค่อยๆจะตัดต่อให้เพื่อนๆดูถ้ามีเวลาเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าไม่เห็นลงคลิปกับพ่อกับแม่เลยเมื่อเช้าแอนอยากสิบอกว้างสิเมื่อก่อนนี่ก่อนที่พ่อที่แม่จะมาน่ะเวลาคิดเอาคิดไว้นะคะว่าถ้าเวลาพ่อกับแม่ฉันมาฉันจะทำคลิปไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าแมนค่ะมื้อเจ้าอู้เวลาที่เฮาออกไปเวลาที่เฮาไปใส่ชีวิตความสุขกับครอบกับครัวแม้แต่วินาทีเดียวเฮาก็บ่อยากหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยค่ะมื้อเจ้าอื้ออยากสิเอาเวลาความสุขอยากสิเอาเวลาที่เราไม่ได้เจอพ่อไม่ได้เจอแม่นานๆเฮาอยากพูดอยากคุยอยากใส่ชีวิตในครอบครัวให้มันเต็มที่นะคะแต่คลิปถามว่ามีมั้ยมีมั่งค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะคะเพราะว่าคลิปท้ายไว้นะกะหลายหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่พ่อกับแม่กลับแล้วค่อยจะเอามารีเทิร์นตัดต่องสิกะว่าได้นะคะเพราะว่าตัดต่อคลิปคนเดียวค่ะมื้อเจ้าคะอย่างคลิปในร้านอาหารนี่แทบที่สิบ่ได้ตัดต่อยังเลยมันสิเป็นคลิปที่แบบว่าคลิปที่เราทำงานคนเดียวแล้วเราสามารถคอนโทรลคนเดียวได้ว่าคลิปเฮาสิออกมาแบบใดมันจะตัดต่อง่ายกว่าคลิปที่เราออกไปเที่ยวนู่นออกไปเที่ยวนี่เพราะว่ามันสิติดคนอื่นนั่นแต่ลำพังติดพ่อติดแม่เราน่ะมันบ่เป็นหยังค่ะแล้วถามว่าได้ถ่ายเยอะไหมบ่ได้ถ่ายหลายค่ะมื้อเจ้าอือจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทีนึงยังสิกะไม่อยากเสียเวลาความสุขบ่อยากให้มันขาดตรงนั้นไปน่ะอยากเอาเวลาความสุขหลายๆมากกว่าถ่ายคลิปความคิดมันเปลี่ยนไปได้มื้อเจ้าเออเดี๋ยววันนี้นี่จะมาทำกับข้าวเล็กๆหน่อยๆให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะแล้วถามมาสาวอุดรแวบมาทำงานแบบนี้ใครอยู่กับพ่อกับแม่ในการที่เราอยู่กับพ่อกับแม่การที่พ่อแม่มาเที่ยวนี่นะคะเพราะว่าแอนมีพี่น้องอยู่ด้วยกัน3คนค่ะเวลาแอนเข้ามาร้านน้องก็จะพาแม่ไปเที่ยวเวลาน้องคนเล็กไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวก็สิเป็นคู่แฝดค่ะเฮาสิผัดเปลี่ยนกันไปด้วยค่ะบางคนน่ะแม่ข่อยเมียให้มื้อเจ้าเออบางมือแม่ข่อยเมียให้เพิ่นว่ามื้อนี้แม่ขอหักได้บ่แม่ข่อยเมียเออพ่อข่อยก็เฒ่าแล้วเนาะพ่อสาวอุดร82ปีแล้วด้วยค่ะมื้อเจ้าเออเฮากับมื้อนี้เฮาก็ให้แม่แล้วก็พ่อน่ะอยู่กับน้องคนเล็กผ้าพอกับแม่กินข้าวนู่นนี่นั่นกับลูกกับหลานแอนก็เลยมาเฝ้าร้านค่ะมาเฝ้าร้านก็สิเฝ้าจักประมาณบ่ายๆแอนก็สิกลับก็สิเปลี่ยนกันอยู่จังซี่ค่ะสิเปลี่ยนกันไปเพราะว่าทางร้านเราไม่สามารถที่จะปิดลงแล้วก็ออกไปเที่ยวได้จังซี่แม่ค่ะเพราะว่าเฮาก็ต้องทํามาหากินพอกับแม่ก็เข้าใจพ่อกับแม่น่ะสิเป็นหยังที่แบบว่าพิเศษมากนะคะได้มาเห็นลูกได้มาเห็นเต้าทำงานนั่นสิความสุขทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลายเมื่อเจ้าเวลาที่เราพูดคุยกันนี่แอนเข้าใจว่าบางคนน่ะได้อยู่กับพ่อกับแม่นานๆอาจสิอยากยิบคลิปมาเห็นคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้แต่ว่าแอนน่ะคือว่าอยากเสียเวลาตรงนั้นไปแม่เมื่อเจ้าอุ้ย10นาที15นาทีก็มีความสุขหลายเมื่อเจ้าอือบ่อยากขาดตรงนั้นอยากเอาเวลาที่ถ่ายคลิปน่ะอยากตักตวงความสุขตรงนั้นให้มากที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกหลานเขาก็มาห้มตึมๆเมื่อเสร็จแม่มื้อเจ้าบางลูกหลานน่ะที่นี่น่ะลูกสาวแอนกับหลานชายก็ว่าได้อยากกอกกล้องน้ำค่ะแอนก็เลยเออไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรความสุขเล็กๆหน่อยๆมันอยู่ในใจเฮาตักตวงให้มันได้เยอะเท่าที่เฮาสิเฮ็ดได้ก็เลยเป็นแบบว่ามีคลิปหน่อยๆแต่ว่าก็มีอยู่เดี๋ยวเรามาดูคลิปตอนที่พ่อแม่สาวดอนมาตอนที่เพิ่นกลับไปอาจจะตัดต่อแล้วก็ลงนะคะหรือไม่ก็อาจจะบ่ลงเลยสิเก็บไว้เป็นความทรงจำเรามาลง YouTube เพื่อกันเด้แต่ว่าล็อกกุญแจไว้ผู้เฒ่าล็อกกุญแจไว้เปิดเบิ่งย่ามที่เฮาอยากเบิ่งประมาณนี้นะแม่ค่ะเบามากแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาเข้าไปในครัวกันเลยค่ะไปลุยกันต่อในครัวค่ะที่ผักเพิ่มค่ะที่เราทำออกบุฟเฟ่ประจำนะคะหน้าตาค่ะเรียบร้อยค่ะบรรยากาศตอนนี้คือเก็บบุฟเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะเด้อมื้อเจ้าค่ะการเก็บบุฟเฟ่เรียบร้อยแล้วก็สิเป็นอยู่ประมาณนี้คือเก้าค่ะเราก็จะจัดการเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะเนาะ
ก่อนที่จะกลับบ้านมาสาวดอนจะพามาดูพริกของสาวดอนนะคะเดี๋ยวเอาขอมาไว้ข้างในค่ะมื้อเจ้าค่ะเพิ่นได้ออกดอกแล้วนะคะออกแดงเอ่ยออกอะไรนะคะออกลูกแดงแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะลูกสาวของสาวดอนนะคะเอาไว้ข้างนอกมันถูกฝนหลายมื้อเจ้าถูกฝนหลายแล้วหากมันเน่าน่ะแม่ค่ะกลัวสิมาฝืนฟู้ขึ้นใดบ้างค่ะก็เลยเอาเพิ่นมาแอบไว้ฟังนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสิเป็นอยู่ประมาณนี้เลยเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนนะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปไปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ